ศึก20มกราคม2509ที่เวทีราชดำเนินซ้ายมือแชมป์มงกุฎเพชรอดุลย์เสสธรขวามือแชมป์เปี้ยนเข็มขัด2เส้นแสนธนงเกษสงครามยกที่1ครับในชกกันเมื่อ27ปีก่อนโน้นนะครับขณะที่ชกนั้นอดุลย์อายุ26แสนธนงนั้น25นี่คือนักมวยที่พบกันตอนนั้นนะครับยอดมวยทั้งคู่อดุลย์นั้นเข็มขัดแชมเปี้ยน5เส้นแสนธนงนั้น2เส้นกรรมการนั้นพันตรีถนอมโพทองนาคครับปัจจุบันนี้อายุ65ปีแล้วเกษียณอายุราชการเมื่อยศพันเอกนะครับน่าเสียดายนะครับมวยทั้งคู่ที่ชกกันอยู่ที่ชมกันอยู่นี้ได้เสียชีวิตไปแล้วทั้งคู่นะครับอดุลนั้นเสียชีวิตไปเมื่อปี2519ถูกทุ่มล้มลงไปครับศอกแล้วทุ่มตามไปอีกทีหนึ่งอดุลเสียชีวิตไปเมื่อปี2519ครับอายุ36สายธนงนั้นเสียชีวิตไปเมื่อปี2518ตอนอายุ34ดูอดุลครับดูกันจะเต็มๆว่าในช่วงที่เขาห้าวหาญนั้นแหมชกดุนะครับไม่ใช่จังหวะฝีมือธรรมดาครับห้าวหาญดูครับการเดินเข้าใส่แสนธนงนั้นน้ำหนักนั้นโดยธรรมชาตินั้นเล็กกว่านะครับเป็นมวยเฟเธอร์แล้วก็เลยเฟเธอร์มานิดหน่อยแต่ดุนั้นเป็นไลท์เวทแบบเต็มๆเดินชนตลอดแหมมีกระชากศอกครับคล้ายๆกับกระตุกศอกในระยะประชิดแสนธนงต้องถอยครับเมืองสุพรรณนั้นมีนักร้องซะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าแสนธนงครับมวยสุพรรณมวยบางปลาม้าครับแต่ว่าเป็นนักมวยแล้วก็มวยจังหวะฝีมือแล้วเข่าเป็นอาวุธร้ายนะครับเฟเธอร์เวทแล้วก็เกินเฟเธอร์เวทมาสักหน่อยนี่แม่หาตัวจับยากต้องขึ้นมาเจอกับอดุลย์ เสสธรในรุ่นไลท์เวทครับดูอดุลย์ครับรู้ว่ามวยรุ่นเล็กกว่าท้าเล็กกว่าท้ารบนี่เดินชนเลยครับตีหน้ายักตลอดครับแสนธนงศาสตร์อาวุธอดุลแกไม่สะเทือนครับเดินชนแล้วก็อาวุธนี่มีทุกอย่างครับหมัดเท้าเข่าศอกจริงๆหมดยกที่1อดุลในยุคแหมรุ่งโรจน์ห้าวหาญครับแล้วก็อาวุธที่ใช้ได้สวยงามและเป็นนักมวยที่ชกแต่ละครั้งนี่ผู้ชมประทับใจครับแหมลูกนี้เสียหลักไปเองครับฟันศอกไม่โดนเป็นสุภาพบุรุษแล้วก็ไม่มีใครตำหนิไม่ว่าจะพฤติกรรมบนเวทีหรือนอกเวทีน่าเสียดายครับเสียชีวิตในการที่อายุ36ปีกำลังรุ่งโรจน์ในราชการครับยศร้อยตำรวจโทประสบอุบัติเหตุรถชนนะครับแล้วก็ไฟครอกตายส่วนแสนธนงนั้นขับมอเตอร์ไซค์ไปปะทะกับ10ล้อครับเสียชีวิตเหมือนกันที่ลาดพร้าวนี่เองครับชมกันต่อยกที่2ท่านผู้ชมอยากกระพริบตาครับมวยคนนี้ไม่มี3 4 5อดุลเดินเข้าใส่ครับใหญ่กว่าหนากว่าแหมวิ่งเร็วตีหน้ายักเลยนะครับแสนธนงก็ท่องถอยครับปะทะด้วยแล้วเอาแล้วครับเอาศอกยัดขังแล้วหล่นเลยครับทำการดูอาการแล้วก็ชกต่อบางกว่าเล็กกว่าดูครับอดุลนั้นเอาศอกอัดกระเดือกเอาแล้วครับล้มไปด้วยกันแสนธนงก็เหนื่อยหน่อยครับโยนเข่าลอยบางกว่าครับเห็นชัดเจนเลยครับดูอดุลเดินครับเดินเร็วเหลือเกินครับเดินแบบไม่ให้เปิดตำรารับเลยครับแล้วก็โหนคอแล้วครับขีบคอโหนคอมาแทงเข่ามีทุกลูกครับหมัดเท้าเข่าศอกจริงๆครับวางแข้งอื้อหือบวกหมัดโยนเข่าเกี่ยวแล้วครับอื้อหือมีการสะบัดศอกระยะประชิดอีกต่างหากแสนธนงนี่รับหนักเลยครับวันนี้เรียกว่าขึ้นชั้นมาน้ำหนักโดยธรรมชาติโอ้โหลูกนี้แม่อดุลโดดข้ามครับไม่ล้มซ้ำนะครับแม่บางคนนี่ล้มแกล้งปักเข่าลงบนหลังเลยนะครับมวยยุคใหม่นี่แต่ว่ามวยยุคเก่าเนี่ยเขาสปิริตแรงเหลือเกินครับล้มปั๊บนี่โดดข้ามเลยครับแสนธนงวางแข้ง2แข้งอดุลคืนแข้งเอาแล้วครับโอ้โหตีเข่าถึงหัวเลยนะครับนี่ครับเข่าอดุลนี่ร้ายกาจมากครับตีเข่าโค้งถึงหัวโอ้ยแสนธนงไม่ไหวครับกรรมการบอกไหวไหมเอาไหวครับทำท่าจะไม่เอาครับแสนธนงแหมอดุลนี่มาแบบไม่ให้ตั้งตัวเลยครับเอาแล้วครับโยกเข่าแล้วครับมาแบบคุณสู้นี่ถ้าหัวใจไม่เต็มร้อยนี่ถอดใจนะครับโอ้โหวางแข้งดูครับอดุลนี่นะครับหมัดเท้าเข่าศอกเตะสวยด้วยนะครับแสนธนงเอาแล้วครับจ้วงโดนท้องสักทีนึงแต่ท้องเบาๆครับไม่ท้องแรงดูอดุลเดินครับแทงเข่าทิ้งตัวเลยครับไม่ไหวครับทำการไม่นับครับเทคนิคอลลงเอาในยกที่2เล็กใหญ่กว่ากันครับแหมเรียกว่าหัวใจไม่ถึงกันสายธนงนี่เรียกว่าเก่งเล็กเลยครับเจอเก่งใหญ่อย่างอดุลเข้าไม่ไหวดูโดดข้ามนะครับอดุลไม่ซ้ำเลยนะครับ
มวยสมัยใหม่นี่ล้มตามทำแกล้งล้มตามปักเข่าเลยแหละครับอัดหลังแล้วดูวางแข้งแล้วดูการจับตีเข่ากะตีขมับไปดูครับนี่นะครับเข่าของอดุลศรีสุธรในยุคที่เขารุ่งโรจน์นั้นแม่ใครก็ปะทะด้วยลำบากครับและชกแต่ละครั้งนี่ผู้ชมประทับใจตลอดสายธนงไม่ไหวครับดูก็อดุลเห็นว่าไม่ไหวก็ชี้กรรมการดูว่าสงสัยจะไม่ไหวแล้วมั้งอาจารย์ก็ปล่อยชกกันแล้วสุดท้ายแล้วก็สายธนงก็ตัดใจทิ้งตัวไม่ไหวจริงๆ technical knockout ในยกที่2ครับ